สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ว่าฟลายชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ reaction animation เรื่องตำนานจอมยุทธ์เทพถังซานสองสำนักถังเลิศพบจบแดง EP 44จ้าขังมากจบแบบเฮ้ยการต่อสู้กับสุริยจันทราและสื่อไลเคอร์เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากก็มีคนแพ้แล้วมันเวอร์วังมันจะแบบจะเป็นยังไงต่อจริงก็อยากรู้แหละนั่นนั่นวับวับไปดูกันดีกว่าจ้ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะครับฝาก membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายเราอยู่ใน playlist exclusive for member จ้ะและยังมีปุ่ม super thanks ฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณพี่ไอจีดีบีทีวีด้วยครับขอบคุณค่ะไปดูกันเลยจ้า44จ้าเราหลวงให้ไปทางอื่นบ้างเคลื่อนที่ขึ้นต่อดักเอวระวังนะโอ้ยโอ้โหมันสองทางเลยอ่ะน้ำนานฝืนใช้กายสวรรค์ไร้พ่ายที่นานขึ้นต้านการโจมตีของเสี้ยวผงเฉียวแต่นี่เทคนิคทักษะติดต่อกันทำให้ร่างกายรับภาระคุณพี่ตายโว้เออโจมตีรุนแรงรวดเร็วขนาดเดียวแรงของถุงและการป้องกันอ่อนแอโจมตีเออก็ต้องมีเพียงทำกันบ้างอะไรบ้างว้าวโอ้ยเขาเปลี่ยนสถานะตัวเองได้อ่ะออกไปแล้วการควบคุมโลหะของเซลล์ของเฉินน่ากลัวทีเดียวโว้ทำให้ร่างกายเป็นโลหะและหลอมละลายได้ในทันทีเซลล์ของเฉินหนีได้แล้วแต่เรื่องจำสายฟ้ายังไม่ถูกกำจัดใช่เขาสู่แพชชั่นอยู่ที่พี่เฉินขาต้องสู้หนึ่งต่อห้าเนี่ยสักสิ่งพร้อมพ้นค่ายแพ้ไปสักโอ้โหโอ้โหเขามีปืนแบบเป็นป้อมอะไรอย่างเงี้ยยาผมทลายเลยค่ะกระสุนรุนแรงโอ้โหโอ้โหเนี่ยลงสนิทปวดระเบิดยาฮอโอ้น้องโหจะช่วยได้ไหมแข็งแกร่งเกินกว่าจะคาดถึงอุ้ยถามทักษะมาเป็นกันโอ้โหเวอร์มากถึงพลังพยาหุ่นนี่และการจะแข็งแกร่งแต่ไอ้อสูรก็รุนแรงเออเขาจะควบคุมตัวเองได้ไหมใช่เปิดอาติรีบลงเร็วนี่ไปอย่างว้าไม่ทันแล้วอุ้ยแขนขาดแขนขาดเลยขาดเลยเกาะแตกกระเด็นกันหมดเรือจำสายฟ้าทำอะไรไม่ได้พอไม่อยู่แล้วโหพลังหดมากเสี่ยงชีวิตอยู่นั้นเนี่ยมึงเขาจะตายไหมอ่ะเขาไม่ย
่ยอมหนีเลยอ่ะอย่าเราต้องอย่าเล่นกันถึงตายทุกคนจริงมันน่ากลัวแต่เมื่อกี้ก็แขนขาดโอ้ยใครแบบร้อนมากสิ้นไหมอ่ะโอเคเขาดูโกรธแล้วเขายังมีมือแล้วหมายเด็ดใครสื่อไรเพื่อต้องทดใช้ได้ได้คุณจะสินไม่ยอมแพ้โอ้เรายังไม่แพ้สู้ต่อเลยยิ่งเขาอาจจะเห็นว่าเรายังพังนี่เป็นแผนของชานโจขอโทษการแข่งรอบแรกผู้ชนะเราเห็นวิศวกรและชาวสุริยันจันทราเป็นยังไงมีอาวุธวิญญาณช่วยการสู้แบบคุณของกลุ่มสุริยันแข็งแกร่งมากโอกาสชนะมีไม่เกิน3ส่วนเพราะงั้นการแข่งรอบนี้จะไม่สู้เพื่อชนะแต่เพื่อสานเป้าหมายข้อแรกโจมตีเพื่อรับกำลังคู่แข่งและพยายามรักษาพลังของตัวเองเอาไว้โอ้ยเชิญล่อหลอกให้มาหาเหลิมกับพี่น้องของเชิญมือหนึ่งเพื่อดูฝีมือพวกเขาเมื่อวางเดิมพันในรอบในดุคุณนี่เป็นแผนก็เซฟไว้ก็ดีนะเออไม่งั้นก็ตุยกันหมดอ่ะเขาแรงมากศึกษาคู่ต่อสู้เนาะทั้งสองฝ่ายได้ทำเต็มที่แล้วแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาใครโวยวายลงโทษสถานะพอออกลงคุณแม่นี่คือคนท่านเคยว่าแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่แต่ว่าเจ้าหัวท่านจะโตขึ้นเร็วข้าจะไม่ให้เขาเสียใจในสิ่งที่ทำพ่อไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกแม่เด้ออ๋อเป็นห่วงแม่เด้อฮะแม่เด้อตกเลยเหรอไม่ต้องห่วงบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่เสียชีวิตแทนตัวต่อตัวให้เจ้าหนุ่มคนนั้นผมเจ้าคอยดูเถอะการแข่งขันรายบุคคลรอบแรกโรงเรียนสื่อเริ่มเลยเหรอมีสามสื่อโอ้โหโรงเรียนวิศวกรราชวงศ์สุริยันจันทราดีเยี่ยมนายไม่ทันหายจริงยังไม่ได้แข่งขันยังไม่ได้แบบปืนพลังเลยวิญญาณยึดคือลูกไฟที่ถูกเมื่อผ่านการควบแน่นและจับตัวกันของอาวุธอนุภาพจะรุนแรงมีการโจมตีระยะประชิดที่อยู่ในบ้านแต่มันรอให้เจ้าเข้ามาคนนี้ถ้าถูกฆ่าดีเข้าเป้าแล้วก็ไปตายก็เลี้ยงไม่โตโอ้ยมันเกินกำลังหรือเปล่า
เขาจะเป็นแบบตอนนั้นหรอที่มันดูแบบคลั่งโอ้ยมีซัดซื้อเจ็บตรงนี้ล่ะโอ้ยอาวุธมันเยอะเกินระวังอะไรนะเอาไม่ธรรมดานะนับเข้าไปเลยโอ้โหคุณพี่ปล่อยเข้าไม่ตายออกมาก็ดียุ่งหนีรถไฟได้เป็นครั้งแรกที่เขาเชิญทักษะที่แข็งแกร่งเช่นนี้เป็นทักษะทางสายเลือดแต่ว่าสามวันจึงใช้ได้ครั้งหนึ่งสารถือตัวแสบโหดมากนะนี่จะละเมิดสำหรับรายชื่อในการแข่งขันนี่หรอคนต่อไปคือเฉินอันยังเก็บอยู่เลยตัวอะไรฮะต่อจากเจ้าคือข้าไม่ว่าเจ้าจะแพ้หรือชนะข้าต้องจัดหนักกู้มันอยู่ดีต้องถามเขาว่าตาเขาดีสู้นะครับโหมือยังเปื้อนเลือดเลยเชิญอันสมาชิกคนที่สองของกรุงสุริยันต์ปะทะกรุงสุไลเคอร์สือซับสือเริ่มการแข่งขันฉันอ่ะดึงเดียวตัวจริงของกลุ่มสุริยันไม่ได้ลงแบบกลุ่มพัฒนาการต่อสู้เดียวน่าจะเป็นวิศวกรประเภทความเร็วเกรงว่าสุริยันสือจะสู้ระยะประชิดไม่ได้หากว่าต้องมีลงมือนั้นข้าขอก่อนเหรียญหนิงสับเหรียญฮะเดี๋ยวได้ยังไงอาลายาประชิดไปเลยจ้ะถ้าจะโลกกับเราต่อเหรียญหนิงพัฒนาเป็นโลกเหรียญหนิงทักษะเขาก็เปลี่ยนไปเหรียญหนิงสับเปลี่ยนจะเปลี่ยนตำแหน่งและส่งต่อในจุดที่เราจะจะถูกต่อแล้วระวังอย่านั้นผู้วิศวกรแบบประชิดเป็นแบบประชิดไปอีกอุ้ยโอ้โหหลัดผมเลือดหนิงพร้อมกดเป็นไปไม่ได้ภาษานี้ใช้ติดกันไม่ได้เนี่ยอยากจะลองดูไหมล่ะเสื้อไลเคอร์เราโรสปะหลาดทั้งนั้นแต่ว่าสามวันใช้ได้ครั้งเดียวเองทำไมพี่ซันสือว่าแผนเยี่ยมมากใช้ท่าพื้นฐานแบบรอบแรกก่อนใช้เสียงหนิงสับเปียนเพื่อกดดันเฉินอันให้หวาดกลัวเดี๋ยวมาดูว่าเสียงหนิงปรากฏเป็นจริงหรือเข้าไปว่าไปหัวไปเฮ้ยปิวเลยส่งแล้วปวดใช้ได้เลยโอเรียนสือไลเคอร์สวิซัมสือชนะลุ้นมากคนนั้นเจ็ดเหรอเจ็ดฝั่งละเจ็ดไหมแต่เราก็คือบอบช้ำกำลังจะหมดแล้วแม่พลังของข้าหมดเกลี้ยงฉันอันถูกมันหลอกเลวไอ้คนนี้กำลังแบบปันหัวแล้วใช่ใครจะสั่นหัวมันเร็วไหมลำดับสามคือแบบผีเอ้าทำไมออกมาสองคนอ่ะอย่าทำอะไรจะหุ่มเขาเลย
ตามมาเนี่ยไปมันบังก่อนฝืนกดได้ไงอ่ะใช่แกคนแพ้น็อกแพ้ฟาวเออแบบไม่มีน้ำใจนักกีฬาอุ๊ยอาจารย์มาผมโซสเวียนว่าเป็นเขาเขายังไม่ตายนิสัยไม่ดีก็ให้อาจารย์จัดการโอ้โหแสนแท้ผมไม่ได้เท่าเทียประวัติศาสตร์การแข่งขันประลองวิญญาณของเรียนวิญญาณการสืบย้อนไปหมื่นปีก่อนกฎคือสมาชิกทุกคนต้องสู้สุดกำลังฝ่ายเราไม่ได้ผิดกฎหากใครที่ทำลายกฎนี้ต้องเข้ามาหาข้าได้เฮ้ยสนุกไหมแต่ว่านี่ที่จบแบบนี้นะนึกออกปะมันยังไม่ขาวเท่าไหร่ทุกคนแต่มันสนุกมากมันสนุกมากมันสนุกมากจริงเธอคือแบบมันมีหลายอารมณ์มากคืออารมณ์กลัวแบบโหเล่นกันแรงมากแขนขาดเลยแล้วบอกว่าสื่อไหลแค่แล้วมึงโหดมากเทียบกับ EP 1คือเนี่ยไม่ติดเลยอ่ะจริงคือแบบเอาตายอ่ะใช่คือแบบเด็กนักเรียนหรอวะนึกออกปะน่ากลัวมากเลยนะแบบเล่นกันถึงแบบมีทั้งตายทั้งหายหายไปหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยนึกออกปะอีพวกแบบอวัยวะหายอันนึกออกปะพี่ก้นพี่ก้ารู้สึกว่ารุนแรงกันมากเลยอ่ะมันไม่ได้แบบมีแค่แบบกระเด็นออกนอกสนามแล้วจบหรือกระดาษเจ็บนิดหน่อยแล้วจบเลยเกมเลยนะแบบนึกออกปะแบบตอนนั้นที่แบบเห็นมันแรงขึ้นแล้วเขาก็จะแบบใช่จะมีกรรมการมาอะไรแบบนี้อันนี้คือจะมาก็ต่อเมื่อแบบตายแน่อะไรเงี้ยนึกออกปะแต่แบบทุกคนน่ากลัวมากพีคสุดแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่การต่อสู้ของแบบโรงเรียนอะจริงจังมากอันนี้คือแบบว่าต้องแบบต้องชื่นชมทั้งสองโรงเรียนแหละทั้งสุริยันจันทาและสุริยเคอร์คือแบบว่าทุกคนก็คือใส่เต็มแต่แบบว่ามันก็ต้องแบบว่ามีแบบควบคุมอารมณ์อ่ะนึกออกมั้ยคือเข้าใจว่าพอทุกคนไปอยู่ในการแข่งขันนะมันจะมีอารมณ์มีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาพอเห็นแบบฝั่งเราเพียงพังก็จะมีความแบบว่าตาลุกโชนในการต่อสู้แต่เราก็ต้องอยู่ในกติกาแล้วค่ะอย่าห้ามลุ่มกันนะคะน่ากลัวใช่ทำไมอยู่สุริยันจันทาคือมันต้องปล่อยตามลำดับขั้นอย่างที่แบบเราเห็นกันมาคือทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่มึงโกรธอะไรก่อนโกรธอะไรกันมาแบบจะลุ่มสองคนก็คือแบบเฮ้ยคือเขาถึงแม้เขาจะใช้วิธีแบบสับเปลี่ยนหรืออะไรใดๆแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็เป็นวิญญาณของเขามันยังอยู่ในกติกาตัวกติกาอยู่ในการแข่งขันที่เขาก็ไม่ได้ทำนอกเหนือจากแบบนอกไม่คือพลังของเขาใช่แต่ว่าอยู่ๆทำไมอยู่ๆพี่เขาอยู่ๆก็จะเข้ามาลุมมันไม่ใช่ไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินอะไรอย่างเงี้ยเกินไปอะไรเงี้ยผู้สอนต้องมาผู้สอนต้องมาแล้วแสดงแบบแสนยานุภาพมึงแล้วคือเสด็จพี่บอกว่าเขายังไม่ตายอาจารย์กรรมการยังไม่ตายทำไมทุกคนถึงรู้สึกว่าเขาตายเพราะจริงๆเราเห็นอยู่ในโรงเรียนสื่อไรเคอร์คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาวางในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าหรือเขาเคยบอกตรงไหนหรอเขาเคยบอกตรงไหนหรือเปล่าว่าแบบเขาเป็นใครน่าจะยังไม่เคยบอกเขาน่าจะไม่ได้แบบมีคือเรารู้แค่ว่าเขาเป็นผู้อาวุโสที่อยู่ในโรงเรียนอ่ะใช่แล้วก็แบบนั่งเมาอยู่ก็อีโยงอยู่เรื่อยๆอ่ะใช่แล้วก็ที่เคยออกไปตบป๊อปป๊อปป๊อปออกไปปกป้องที่อีนั่นมันแบบใช่มาเก่งกับลูกเราเก่งกับลูกเราอ่ะใช่นี่แหละทุกคนก็รู้สึกแล้วเขาคัมแบ็คแล้วเขามาปรากฏตัวให้กับสาธารณชนเห็นเนี่ยว่าแบบเราไม่ได้นอกกติกาใครจะนอกกติกาเขามีมาหมื่นปีแล้วอาจารย์แบบแล้วตอนนี้อยากรู้แล้วว่าเรียนจันทาจะต้องรับผิดกับการที่แหกกฎยังไงรอบนี้แกต้องแพ้ไปเลยเอาจริงไม่งั้นถ้าเกิดรอบนี้แพ้ก็คือเจ้าหนึ่งหนึ่งเป็นรอบสามเป็นรอบสามที่แบบว่าส่งมาสองคนลูกเราก็ได้ออกไปแข่งมันแบบมันเรียกว่าอะไรมันโหดมากโหดมากที่การแข่งขันมันต่อเนื่องขนาดนี้เนี่ยหรอไหมปกติมันจะดูแบบจบการแข่งขันแล้วมีพาร์ทแล้วก็มาแข่งกันใหม่อันนี้คือแบบใช้พลังไปแล้วกับรอบก่อนแต่ว่าก็ต้องสู้ต่อเลยคืออย่างที่โดนว่าก็คือซานจื่อยังเลื่อนตัดหน้าอยู่เลยแม่ยังไปได้เหรอไม่เหรอเลยนะแล้วต้องมาสู้สองคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกำลังจะแบบหมดแรงม็อกเปี้ยอีสองคนนั้นอยู่ๆก็จะมาลุมอีกใช่ไม่จบไม่สิ้นมันสาหัสมากพี่ซันสือก็เลยต้องมาดื่มกาแฟกับปลาย่างนะคะ
ก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันใน EP 45ว่าจะเป็นยังไงพีคมากพีคมากทุกคนสนุกมากสนุกมากคือจริงอยากเห็นการต่อสู้อีกปังปุริเย่มากเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าพวกเรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย